ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัจจิกรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะใช่เมียงเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ตรงไม่ใช่ที่อยู่ใช่เห็นเชียงใหม่เขาลงไอ้นี่กันเยอะมากเลยพวกรูปที่แบบถ่ายที่แบบสวนดอกไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวนดอกไม้รู้ป่ะทุกคนไม่ต้องจองเว้ยจองล่วงหน้านานมากเดือนตอนนี้เรามาเดือนพฤศจิกสิ้นเดือนพฤศจิกคิวเต็มไปถึงเดือนกุมภาใช่คือแบบคิวยาวมากทุกคนจะบอกว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในอ่ะที่เนี่ยมีซุ้มบริการช่างภาพด้วยนะถ้าใครไม่ได้เอาช่างภาพมาเองนะคะก็คือสามารถใช้บริการช่างภาพมืออาชีพตรงนี้ได้เลยครบวงจรนะครับได้แล้วครบไม่ต้องจ้างตะกองมาตัดกรุงเทพเออแต่บังเอิญว่าเราจ้างมาจากกรุงเทพ มี2คนอุ๊ยแต่สวนสภาพจริงอ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือว่าจะมีบริเวณสี่เหลี่ยมด้านในที่มีดอกไม้แบบเต็มแน่นเอียดแล้วก็รู้ป่ะว่าวันหนึ่งอ่ะคนมาเป็นพันคนเลยอ่ะใช่เหรอใช่ค่ะคนมาเป็นพันคนแล้วก็บัตรค่าเข้าอ่ะ90บาทนั่นพี่เอสุภชัยหรือเปล่าใช่จังเลยพี่อ้ํามาหรือเปล่าเนี่ยใช่แน่นอนเห็นว่ามีโดรนด้วยเห็นว่าใช่แน่นอนเราก็จะบินโดรนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภาพโดรนสวยๆกันค่ะไปค่ะไอเลิฟพาวเวอร์ฟาร์มนะคะเป็นสวนดอกไม้นะคะที่หลักๆแล้วมันจะมี2สวนเป็นสวนดอกสีม่วงกับสวนดอกแดงๆอ่ะแล้วส่วนมากคือมาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายรูปอ่ะควรมาที่นี่อย่างมากใครที่อยากมานะคะก็มาได้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเนาะขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงจากเมย่าก็ถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไกลมากแต่ต้องจองถ้าไม่จองก็ไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าใช่เดี๋ยวมึงก็จะขอถ่ายรูปได้สักแป๊บนึงแล้วค่อยไปกินขนมฟรีกันไม่ฟรีค่ะมันรวมกับข้าวก็เขาบอกว่าเขาแถมมา1ชุดอ่ะก็คิดว่าฟรีกันโอเคเป็นการตลาดแพ้การตลาดนี่ครับก็ถ้าถ่ายรูปนะครับลองเอาหน้าเข้ามาเลยวิธีการถ่ายรูปกระดกไม้101ก็คือทำไงก็ได้ให้แดดของหน้าฉันรู้นะฉันได้ยินนะถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่4โมงได้ยินเสียงอะไรไหมคะฟ้าร้องฟ้าร้องเรามาเชียงใหม่ทั้งทีเราจะพาทุกคนไปกินค่ะร้านที่เราพลาดไม่ได้คือร้านหมูกระทะแต่อยากไปกินแล้วเขาไม่ไหวแล้วค่ะเราว้าไปเลยได้ไหมคะไปครับไปเรากระโดดกันเลยดีกว่าครับไปได้ใช่ไหมคะพร้อมกันครับ2 3เย้ตบมือสิคะรออะไรเขาจะมีความสุขมากเลยครับหิวมากเรากำลังจะไปดูกันนะคะว่าซอมบุฟเฟ่มีอะไรบ้างโอ้หมูแดงอุ้ยมันกระปุนฮาคิริวเต้าหู้ไข่มันหมูปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดตับหมูอันนี้อะไรคะเนื้อครับเนื้อวัวปลาดอลลี่ไส้อ่อนของน่ากินจริงพวกหมึกกรอบในกระปุนนี่คือแบบน่ากินมากรู้เปล่าว่าสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยมันอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เนี่ยมี3อย่างเจ้าของร้านจะเป็นคนทำเองจะไม่ได้ให้ลูกน้องทำจริงเหรอจริงจริงอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยน้ำจิ้มที่นี่คือพี่ทำเองใช่ห้ามให้คนอื่นทำเลยไม่ได้ครับสูตรไม่ได้บอกใครครับเป็นความลับจุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีเป็นน้ำจิ้มขาครับที่สุดของร้านแล้วอีก2น้ำจิ้มเป็นอะไรคะไม่เป็นแบบซีฟู้ดเนี่ยครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเบคสุกี้ธรรมดาซึ่งทุกอันทำเองหมดเลยทำเองโอเคค่ะเดี๋ยวไปลองชิมขอบคุณค่ะนี่ไงน้ำจิ้มที่ว่านี่น้ำจิ้มขาน้ำจิ้ม3รสน้ำจิ้มไม่เผ็ดเป็นข้าวผัดเกลือค่ะข้าวผัดเกลือแล้วก็กากหมูค่ะโอ้ยไม่ไหวจะขี้อ่ะแม่เราชอบกินแต่ผักกาดขาวมาแค่นี้พอไอ้เด็กเซตแรกค่ะ
อนที่นี่อะไรจะดีขนาดนั้นเนี่ยก็คือมันแบบมันไม่ใช่มันอย่างเดียวอ่ะมันเรียงชั้นสวยงามมากมันแทรกตัวได้ดีมากเจ้าบคุณชิมนี่ก่อนดีกว่านี่คือข้าวผัดเกลือที่ทุกคนพรีเซนต์กันนะคะเป็นไงมันแบบอารมณ์เหมือนข้าวมันไก่อ่ะแต่มีกลิ่นกระเทียมเจียวด้วยกินเรื่อยๆได้เลยอ่ะกินแล้วจะเลิศอาหารมากมันยิ่งกว่าข้าวมันไก่ที่มันมีรสเค็มด้วยใช่มันจะเลิศอาหารจริงมันหยุดกินไม่ได้มันมันมากมันอร่อยมากเพราะว่ามันน้อยร้านมากที่เขาจะสไลด์หมูอะไรเงี้ยน้ำจิ้มแปลกมากทำไมเพราะมันเป็นน้ำจิ้มขารสชาติเบสเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะแต่มีรสชาติที่ซาซาซ้อนกว่ามีกลิ่นขาเข้ามาด้วยเราพูดถึงหมูสดแล้วเราจะจุ่มน้ำจิ้มให้ดูนะคะเฮ้ยขอโซโลโมชั่นครับโซโลโมชั่นนะคะทุกคนดูเยอะๆต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืมกด